ข่าวโดยสำนักข่าว i n n นพลเอกประยุทธ์ถึงทำเนียบรัฐบาลแล้วเตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนเข้าพิธีรับสนองพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายรัฐมนตรีติดตามรายละเอียดกับคุณอารดาชื่นรุ่งค่ะ ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลขณะน,นี้ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเดินทางเข้ามายังตึกไทยคู่ฟ้าแล้วในเวลา8นาฬิกา3นาทีเพื่อเตรียมตัวเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติก่อนเข้าพิธีรับพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2 9ในช่วงบ่ายนี้โดยทำเนียบรัฐบาลได้แจ้งไปยัง18พรรคการเมืองให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ทางนี้สำนักโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้แจ้งสื่อมวลชนขอความร่วมมือช่างภาพเตรียมพร้อมสำหรับพิธีรับพระบรมราชโองการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาโดยให้แต่งกายสุภาพสำหรับช่างภาพที่ได้รับมอบหมายให้เข้าบันทึกภาพในตึกไทยคู่ฟ้าโดยสวมสูทและนคไทสีดำสื่อมวลชนอื่นที่จะร่วมชมในตึกพักดีบดินแต่งกายสุภาพตามที่แจ้งไว้ส่วนพื้นที่สำหรับช่างภาพบันทึกภาพมี2จุดคือบริเวณหน้าสารพระภูมิและหน้าตึกพักดีบดินสำหรับพื้นที่อื่น ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนไม่ยืนรอบันทึกภาพหรือสัมภาษณ์และเวลาประมาณ13นาฬิกาอนุญาตให้สื่อมวลชนที่แต่งกายสุภาพเข้าตึกพักดีบดินเพื่อรอชมถ่ายทอดสดขณะที่ภายในห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าอนุญาตช่างภาพผู้ใหญ่ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศโดยขอให้แจ้งชื่อที่สำนักขฆษกอัลาชลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ ทางด้านพลตำรวจเอกศิวราจอลงพื้นที่ตามคดีอาวุธสงครามอีกครั้งขณะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสามชี้พบดินส่งระเบิดเพิ่มคนตำรวจโทรูลรับประเสริฐศักด์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสามเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเถึงความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจ ตรวจพบอาวุธสงครามหัวจรวด r p g ระเบิดลูกกระสุนปืนอากาาและอาวุธสงครามอื่นๆจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่5มิถุนายน2562ที่ผ่านมาค่าว่าภายหลังจากที่พลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามานกาุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดคดีเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาได้สั่งการให้ตำรวจชุดปฏิบัติการติดตามสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมหลังพบว่าหัวจรวด r p g และดินส่งระเบิดมีจำนวนไม่สอดคล้องกัน โดยเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบดินทรงระเบิดเพิ่มเติมภายในลำห้วยกรดตำบลสนออำเภอข่ขัขนจังหวัดศรีสะเกดจุดเดียวกับที่พบอาวุธสงครามชุดแรกแต่ยังไม่ครบตามจำนวนหัวจรวดที่ตรวจพบ ด้านการติดตามหาตัวผู้ต้องสงสัยขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่รวมไปถึงการตรวจสอบตามด่านตมสะงามและตมภูสิงจังหวัดสุรินทร์ส่วนกรณีที่มีการตรวจพบอาวุธปืนอาก้าเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลเสดาอำเภอบวัวเชษจังหวัดสุรินทร์ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลว่ามีความเกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามที่พบในจังหวัดศรีสะเกดหรือไม่ ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะพลตารวจเอกศิวราเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลว่าอาวุธทั้งสองชุดเชื่อมโยงกันหรือไม่แต่ในทางการสืบสวนนะคะเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกันแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองหรือไม่เบืองต้นยืนยันนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะเดียวกันก็ยังไม่ตัดประเด็นของการค้าอาวุธสงครามข้ามชาติทิ้งแต่ว่าให้น้ำหนักในเรื่องดังกล่าวน้อยค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะวันนี้พลตำรวจเอกศิวราจะมีการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดคดีนี้อีกครั้งที่จังหวัดสุรินเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าและผลทางคดีหลังครบกำหนดระยะเวลาที่สั่งการให้รายงานความคืบหน้าใน3วันค่ะขณะที่ล่าสุดสื่อปักหลักรอเปรมชัยลุ้นคดีติดสินบนเจ้าพนักงานค่ะ โดยบรรยากาศที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7จังหวัดสมุทรสงครามค่ะพบบรรดาสื่อมวลชนจานวนมากต่างเดินทางมาติดตามเฝ้ารอนายเปรมชัยกนสูตรนักธุรกิจชื่อดังโดยในวันนี้ค่ะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ได้มีการนัดฟังคำพิพากษากรณีพนักงานอายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค7มีการยื่นฟ้องนายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนจำเลยที่1และนายยงโดดเครือจำเลยที่2 ในข้อหาร่วมกันให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144ประกอบมาตรา83เสนอให้สินบนเจ้าพนักงานจากกรณีนายยงพูดลักษณะพยายามจะติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้ปล่อยตัวนายเปรมชัยและพวกซึ่งคดีดังกล่าวสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเจ็ ดำเนินกระบวนการสืบพยานโจทย์และจำเลยเสร็จสิ้นแล้วจบการเสนอข่าว9นาฬิกา5นาทีค่ะ,สะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n